สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูไม้มงคลนะคะอีกชนิดหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถที่ว่าจะปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าจะแขวนไว้ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาออกดอกด้วยค่ะเขาว่านะคะว่าถ้าออกดอกเนี่ยจะโชคดีมากๆเลยและที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือนี่ค่ะว่านพญานาคราชนะคะต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดค่ะคือสามารถที่จะปลูกไว้กลางแจ้งได้เลยนะคะที่บ้านเราปลูกไว้กลางแจ้งเลยอันนี้ที่เห็นว่าใบเขาแดงๆก็คือเขาเป็นว่านพญานาคราชด่างนะแล้วว่าเวลาเจอแสงแดดเขาก็จะแดงๆนะคะต้นที่เขาออกมาช่วงแรกๆนะคะเป็นพวกหน่อเนี่ยเขาจะตรงขึ้นไปก่อนค่ะแต่พอยาวๆเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเลื้อยลงนะคะอย่างต้นนี้เราแขวนไว้ค่ะสำหรับการรดน้ำนะคะรดแค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็พอค่ะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะไม่ชอบน้ำเยอะค่ะไม่น่าเชื่อนะชื่อว่านพญานาคราชแต่เขาไม่ชอบน้ำเยอะนะคะและต้นนี้เราแขวนไว้จะเห็นว่าใบแดงมากๆเลยเพราะว่าโดนแดดตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเลยค่ะถ้าไม่โดนแดดนะคะใบเขาจะเขียวนะคะนี่ค่ะออกดอกนะคะเขาว่าเป็นต้นไม้ให้โชคนะคะก็คือเสริมโชคลาภแล้วก็พวกเสริมบารมีด้วยนะคะอันนี้ที่เรานับดอกเนี่ยก็ออกตั้ง10ดอกนะคะที่เห็นเนี่ยเป็นว่านพญานาคราชด่างนะคะที่ออกดอกครั้งนี้นะคะลักษณะดอกเนี่ยก็ออกที่ปลายช่อค่ะส่วนอันนี้เป็นว่านพญานาคราชเขียวของดาวก็ออกเหมือนกันนะแต่ว่าออกน้อยค่ะออกแค่2ดอกเองแต่ก็ออกนะสำหรับวิธีการบำรุงดูแลนะคะดาวก็ใส่พวกฮอร์โมนต่างๆที่เราลดตอมที่เราลดน้ำต้นไม้เนี่ยก็คือเอามาสามารถที่จะเอามาลดได้เลยค่ะท่านผู้ชมก็ไปดูในคลิปเก่าๆเราได้นะคะสำหรับการเลี้ยงดูแลว่านพญานาคราชค่ะอันนั้นเนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเราแขวนไว้ค่ะนี่ออกดอกดีใจจังคือออกดอกรับปีใหม่เลยนะคะปีหน้าโชคดีแน่นอนนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ที่ไม่งองแงนะคะส่วนการขยายพันธุ์เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยขอบอกนี่อันนี้เราชำทรายอย่างเดียวเลยนะคะคือกิ่งเขาหักค่ะลมพัดนะคะอันนี้เป็นว่านพญานาคราชเขียวหลังจากหักเนี่ยท่านผู้ชมตัดทอนทิ้งไว้จนหมดยางนะเสร็จแล้วก็สามารถเอามาชำได้อันนี้เราชำแนวนอนค่ะหลังจากที่ทดลองชำแนวนอนเนี่ยอันเนี้ยรากเขาจะออกตามข้อนะคะนี่ค่ะเห็นรากไหมก็คือสามารถที่จะชำแนวนอนก็ได้ชำแนวตั้งก็ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกทั้งหมดเนี่ยลองไปใช้กันดูนะคะทั้งการเลี้ยงดูแล้วก็การชำแบบนี้นะคะอันนี้ชำทรายอย่างเดียวเลยก็ลองเอาไปใช้กันดูค่ะสำหรับการเลี้ยงดูไม้มงคลชนิดนี้นะคะว่านพญานาคราชค่ะสวัสดีค่ะ